สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กโจ๊กเผยล่าสุดกำนันนกดิ้นไม่หลุดหลักฐานมัดตัวลั่นตำรวจโกหกทั้งหมดเมื่อวันที่10กันยายนที่บ้านพิษณุโลกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดียิงตำรวจทางหลวงจังหวัดนครปฐมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยซึ่งตำรวจเองต้องไม่เป็นไม้ค้ำยันของผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นในตำรวจจะมี 2-3 กลุ่มกลุ่มแรกเกิดเหตุวิ่งหนีเลยไม่ทำอะไรเลยอันนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ออกหมายจับบางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มร่วมกันทำลายพยานหลักฐานและพากำนันนกหนีส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่พาสารวัตรแบงค์หรือคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเดี๋ยวความชัดเจนต่างๆจะมีเพิ่มขึ้นมากทุกวันเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการสอบสวนกันตลอดทั้งวันเมื่อถามถึงกรณีที่หลายคนกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาอาจทำให้หลายคนกังวลกับการดำเนินคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตำรวจส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาค7ตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจทางหลวงคดีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหากเปรียบเทียบกับคดีของแอมไซยาไนด์เนื่องจากพยานหลักฐานในคดีนี้นิ่งหากไล่เส้นทางการเงินตรวจสอบภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดต่างๆก็จะเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถึงจะสมบูรณ์เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยกันจะให้ข้อมูลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนยอมรับว่าในตอนแรกตำรวจเขาโกหกหมดตนก็ย้ำว่าโกหกก็โกหกไปไม่เป็นไรแต่เรามีการสอบสวนสืบสวนมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงสามารถทำให้ศาลอนุมัติหมายจับได้เพราะศาลเชื่อในพยานหลักฐานพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าจากการสอบปากคำกำนันนกยังให้การภาคเศษปฏิเสธว่าตนไม่ได้ให้นายหน่องท่าผายิงสารวัตรแบงค์แต่นายหน่องได้เป็นคนยิงจริงและย้ำว่าคดีนี้กำนันนกดิ้นไม่หลุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ